ผมเห็นคุณถือปืนแล้วก็นิ่งไปสักพักแล้วอะแมนเราหย่ากันเถอะฉันเหนื่อยแล้วฉันเหนื่อยที่ต้องวิ่งตามคุณและผู้หญิงของคุณแล้วไม่นะเจนเจนคิดถึงลูกบ้างสิถ้าเราหย่ากันลูกจะอยู่ยังไงอะเจนถ้าคุณคิดถึงลูกจริงคุณคงไม่ทำเรื่องแบบนี้หรอกเลิกเอาลูกมาอ้างได้แล้วต่อไปนี้ฉันจะเป็นพ่อและแม่ของลูกเองส่วนคุณจะไปสมสูตรที่ไหนก็ช่างเลยเจนผมสัญญานะว่าต่อไปนี้ผมจะไม่ทำแบบนี้อีกคุณให้โอกาสผมนะนะโอกาสเหรอนี่มันครั้งที่เท่าไหร่แล้วล่ะที่คุณขอโอกาสจากฉันพอเถอะในเมื่อคุณไม่รู้จักพอเราก็อย่าฝืนมันอีกเลยต่าง
เถอะเราจบกันด้วยดีนะถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่ก็นัดวันหย่ามาได้เลยไปแล้วเจนเจนเจนโถ่ไอ้กูทำอะไรลงไปวะเนี่ยแมนวันที่เรารอคอยมาถึงสักทีคุณจะได้อยากกับมันสมใจละฉันดีใจกับคุณด้วยนะคะคุณจะได้เป็นอิสระละอิสระบ้าบออะไรกันอะตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเจนสำคัญกับผมแค่ไหนทำไมคุณพูดกับฉันแบบนี้อะแล้วฉันล่ะแมนแมนฉันล่ะแมน